สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีนี่ค่ะสะเดาสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกย่างวันนี้จัดปลาดุกย่างตัวน่ากินมากแล้วก็ทำหอมเจียวค่ะหอมเจียวหอมๆเลยเพื่อนๆแล้วก็พริกทอดนะคะมาจ้ะมากินข้าวกันกับแม่ส้มหน้าสะเดาเนาะเราก็ต้องกินสะเดาบ่อยๆอันนี้คีบมันกินไปได้นะคะถ้าเขาย่างกรอบๆกินได้เลยเพื่อนๆเด็กกินคำใหญ่ๆไปเลยเพื่อนให้สับใจมันหอมนะคะสะเดาเนี่ยมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงกระเพาะเพื่อนหอมหอมกรอบอร่อยเผ็ดเค็มมันหัวหวานเค็มเปรี้ยวครบทุกรสชาติครบทุกรสชาติเพื่อนปลาดุกย่างกับสะเดาเนี่ยมันเข้ากันเนาะหน้าสะเดาเราก็กินสะเดานะจ๊ะเด็กค่ะขออภัยด้วยนะคะคำใหญ่ๆไปเลยหอมหลงหลงตอนนี้ตลาดในตลาดสะเดาเยอะเลยค่ะตลาดสะเดาน้อยมากมีคนก่อกวนตอนแรกจะกินน้ำพริกกะปิเพื่อนๆเห็นป้ากินสะเดาอยากกินจ้า กินตามเขาเลยอาทิตย์เป็นพริกตั้งผลสองผลพริกตั้งผลดีใช่ไหมปวดท้องเที่ยวแก้ปุ๊บระวังล้มนะป้าค่ะเนี่ยพอตัดวางหนึ่งจะหล่นโต๊ะไปเสียเลยนะคนเดิมผัดข้าวจึ้งไปวันละกี่ละเอาลูกอะไรไปไหนลูกเลยล่ะหายไปไหนลูกเลยเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้อะแน่นั่ง
ยายหลังคุยกันนะคะน้องเว่ยอย่าเดินผ่านสายไฟสิลูกเดี๋ยวล้มไม่เอาไม่เอาสมองทัวร์เหลืองอ่ะมันเห็นยี่ห้อลูกฮะมันเห็นยี่ห้อเดี๋ยวจะให้ทัวร์เหลืองมากวนแม่ไม่ได้ไม่ได้มันเห็นยี่ห้อน้องไม่ได้ไม่ได้ทำไมมันเห็นยี่ห้อแล้วมันทำไมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปซื้อตามเดี๋ยวยูทูบเพราะว่าอะไรนะแม่อร่อยไม่อร่อยไม่ห้าบวกห้าบวกหนึ่งได้ไม่ถึงห้าบวกหนึ่งได้หกอ่ะอือหือแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันแก่แล้วกินกินขมขมมาขุดตรงนี้เลยขุดลงไม่พอมาขุดตรงนี้อีกนี่คำใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะระวังเห็นแล้วกลัวป้าล้มมาหายังไงลูกต้องคี่ๆดูก้างเพื่อนๆเพราะว่าอะไรไม่เอาไม่คิดเลยไม่ตายพวกแป้งเข้ามาไม่เอาพี่น้องเขาคุยกันใครเจอใครก็ไปกินแป้งขมาคืออะไรอ่ะไอ้ข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวต้มดีกว่าแกก็ป้าเป็นมันเมาละอะไรไม่เป็นป้าเป็นโกงหรอหยกเลยนะคะเป็นโกงแกนั่งดูเป็นตาเหนียวเหนียวนะหอมพริกทอดหวานอือหือหวานอร่อยมีประโยชน์ส้มส้มมีแมลงอะนะกินไหมกินเปล่าเอาว่ะเดี๋ยวเอาไหมเอาแบ่งกันเอาแบ่งกันกินไปยังกินไปไปบอกมันก็ไม่กินกินไปจ้าบอกก็กินที่ไปกินเยอะนะไปลงง่ายนะมันเหมือนน้ำเมาอ่ะแต่ขนาดนี้เราพี่ได้ดีไปก่อนดีกว่าดูแล้วต้มไม่หมดเลยโอ้โหเนี่ยผมไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเนี่ยผม
เพลินเลยอ่ะเพื่อนๆกินแล้วมันเพลินระวังเดินเตะอะไรก็ไม่รู้ระวังระวังตาแกไม่ดีค่ะเพื่อนๆป้าคนที่ชัยนาทอ่ะไปไอ้ผนังแกกระเด็นแล้วก็เหยียบไปนี่นี่ไม่เห็นนะแป้งขมาก็เหยียบไปผ่าตาค่ะเพื่อนๆตอนแรกก็มองเห็นดีแหละหมอเขาไม่ให้ซักผ้าซักมือเนาะไม่ให้ถักหญ้าแกก็รู้แหละว่าหมอไม่ให้นี่แกก็ไม่เป็นไรทำอย่างระวังเงี้ยมันทำไม่ได้เลยเพื่อนๆต้องระวังนะคะถ้าหมอสั่งห้ามคือต้องห้ามเลยค่ะแกไม่เชื่อมองไม่เห็นเลยตามองลางๆจากเต็มๆมาเนาะก็เลยจะต้องคอยบอกว่าระวังอันนู้นระวังอันนี้มายาหอมอยู่หลังตู้กับข้าวลืมแม่ไม่รู้ใช่ไหมลืมด้วยอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวให้เย็นออกอีกแก่แล้วเนาะแก่แล้วลูกก็ตายหมดค่ะ3คนตายหมดอ่ะเงินมาอยู่เนี่ยไปตลาดต้องจุงกันเพื่อนๆกลัวเขาไปสะดุดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะแย่เนาะคนแจกแม่เป็นคนจุงแก่ของโปรด
น้องทำอะไรลูกแม่ตกใจเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ